เจอบ่อยๆในการตอบข้อสอบพร้อมกับแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีปัญหาดังต่อไปนี้คือ1นิสิตอ่านโจทย์ไม่ละเอียดวิธีการแก้ปัญหาคือทำสติดีๆให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขีดเส้นใต้คำถามว่าเขาถามว่าอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบหรือมีคำว่าอย่างไรไหมถ้าอย่างไรแสดงว่าต้องอธิบายต่อแบบนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือในส่วนของการตอบต้องตอบตามลำดับเรื่องอย่าวกไปวนมาหรือเอาอันสุดท้ายมาไว้ก่อนเอาตรงกลางมาไว้ก่อนอันนี้จะเป็นปัญหากับนิสิตเองในการที่จะสับสนเวลาตอบข้อสอบฉะนั้นการลำดับเรื่องเนี่ยก็มีเทคนิคง่ายๆก็คือการใช้คำสันธานในการช่วยให้นิสิตลำดับเรื่องคำสันธานที่จำเป็นหรือคำบุพบทที่จำเป็นในการเชื่อมเนี่ยสำคัญมากในการเขียนนะคะบางคนเพิ่งมาฝึกตอนปีหนึ่งซึ่งไม่เป็นไรค่ะเราต้องฝึกเขียนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ถ้านิสิตต้องการจะเขียนลักษณะของการคล้อยตามกันก็จะใช้คำสันธานคือคำว่าและกับคำว่ากับนะคะสำหรับสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่านั้นต่อไปขยายความก็จะใช้ตัวเชื่อมว่านอกจากนี้เปลี่ยนประเด็นหรือต้องการจะย่อหน้าใหม่ก็จะใช้คำว่าส่วนสำหรับทั้งนี้หรือคำว่าอันหนึ่งแล้วก็ถ้าต้องการจะบอกถึงความขัดแย้งหรือข้อยกเว้นก็จะใช้คำว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามกระนั้นก็ดีหรือเว้นแต่แบบนี้เป็นต้นหรือว่าต้องการจะให้เลือกก็ใช้คำว่าหรือต้องการยกตัวอย่างใช้คำว่ายกตัวอย่างเช่นหรืออาทิอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงการสรุปความเช่นต้องการจะเขียนไว้ในบทสรุปหรือเรื่องที่จะต้องการจบก็ใช้คำว่าดังนั้นหรือดังนี้หรือพอสรุปได้ว่าอย่างนี้นะคะและก็อย่าลืมย่อหน้าด้วยค่ะข้อที่3อยู่ในหน้า16ก็คือการย่อหน้าเมื่อขึ้นเรื่องใหม่เสมอนะคะอันนี้จะช่วยทำให้เขียนแล้วอ่านเข้าใจง่ายขึ้นประเด็นใหม่ย่อหน้าสักนิดชีวิตดีดีเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยนะคะ4คือการตอบประเด็นที่อยู่นอกเหนือจากคำถามในกรณีนี้ระวังเพราะเป็นข้อเสียมันจะไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่อาจจะถูกหักคะแนนได้นะคะดังนั้นเมื่อมีคำถามมาต้องถามตรงตอบตรงไม่ผิดเพี้ยนนะคะประการที่5นะคะอย่าใช้ภาษาพูดแต่ใช้ภาษาเขียนที่เป็นภาษากฎหมายนะคะเช่นเราใช้ภาษาพูดคำว่าพ่อกับแม่แต่ภาษากฎหมายใช้คำว่าบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแบบนี้เป็นต้นที่6สะกดภาษาไทยอย่างถูกต้องประการที่7นะคะท้ายที่สุดคือต้องมีการเตรียมตัวข้อสอบทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นตอบข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นค่ะ